กว่าจะเป็นซิงสวิมเดอะซีรีส์ต้องเวิร์คช็อปหนักแค่ไหนอุ๊ยว้าช่างโคตรตามบทมาตั้งแต่วายไอดอลยังไม่กลับอีกหรอน้องๆสนิทกันดีจังยังแหละเดี๋ยวกูซ้อมต่ออีกหน่อยกลับไปได้แล้วแค่เวลาก็ฟินแล้วบ้าบอกูสานีมาซ้อมคนเดียวแล้วอาชินาถึงตานมาหมดจะไหวหรอมาเดี๋ยวซ้อมด้วยคืออะไรส้นสูงเหรอมีฉากในซีรีส์ด้วยน้ำใจฮิตเตอร์น้ำใจฮิตเตอร์อุ้ยคืออะไรอุ้ยโอ้โหนี่แค่เบื้องหลังนะฮะเบื้องช็อปแต่ดีกล้องสแวบนะผ่านการตัดต่อโอ้ยแรงมากอู้หือเรื่องมีเน็ตเอ็นซีอีกแล้วหรออุ้ยหมดอุ้ยอุ้ยเยื่อเยื่อบดบดไปเลยเวิร์กช็อปไปเลยส้นแหลมอ่ะสลัมวอร์นี่เป็นแผนเราให้กูไปส่งป่ะเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นผีหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกลับเองก็ได้คืออะไรความลับหรือมึงอยากทำคอนเทนต์ไม่อ่ะคอนเทนต์น่ะวันนี้กูทำเยอะละตอนเนี้ยมึงอยากทำของจริงว่ะเฮ้ยปลอดภัยด้วยอ่ะคาดเบลอุ้ยเว้ยถ่ายรูปเหรอโอ้ยชีน่ามาพร้อมกับคอนเทนต์เฮ้ยนี่มันเจ้าแม่คอนเทนต์นี่หว่าทำไมอ่ะก็กูลูกพี่พีอ่ะอุ้ยวันนี้กลับก่อนนะเหมือนจะมีใครเป็นกลุ่ม3คนแล้วนี่เฟิร์นเป็นไงบ้างวะกูไลน์ไปถามก็ไม่ตอบกูเลยวะป่ะไปหาเฟิร์นกันความจริงจะต้องเปิดเผยโอ้นี่คอนโดเฟิร์นเหรอชุดมาห้องเพื่อนมึงรู้ได้ไงวะกูเคยให้เขาแชร์โลไว้อ่ะเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวมันอันตรายเฉดโดชีน่ารักเฉดโดอะไรเดี๋ยวกูโทรหาเฟิร์นแป๊บแต่ละพอดูเรื่องนี้คือมุมใหม่อาชีพเลยอยู่ไหนไม่ต้องโทรแล้วถึงแล้วโอเคอ้าวมาด้วยเหรอมาขึ้นห้องห้องเปิดนี่โคตรผู้หญิงเลยว่ะก็เราผู้หญิงไงอาชีพมาเหรอหรือจ้าเฮ้ยเราเฉียงกันได้แล้วกินยากับน้ำอุ่นจะได้หายไวๆ
ินยาอย่างเดียวก็พอแล้วเปล่าไม่เห็นต้องน้ำอุ่นเลยโอเคโอเคอุ่นก็อุ่นเขาให้กินยากระดับอุณหภูมิห้องเนาะโคตรได้ไปกินกระดับอุ่นมันก็ทำลายยาอยู่บ้านเป็นพี่คนโตปะเนี่ยคนเล็กความรู้ไม่นอนเทเหลือแต่ห้องหน้าหลังห้องหน้าหลังใกล้ๆนะโอ้ยเอามือถือมาดูมีอะไรกันวะทำไมถึงดูมือถือกันได้ด้วยเฟิร์นอาชีพเป็นอะไรกับเฟิร์นปลดล็อกให้ด้วยเวสิกแชทมีแฟนคลับแฟนคลับมาด่าเฟิร์นเยอะไม่ต้องตกใจนะเราชินแล้วอะชินอะไรวะโดนขนาดนี้บวกแม่งเลยดีกว่าพี่โบ๊ทก็ถือซะว่าเขาอุตส่าห์มาฟอร์ที่เขาด่าว่าเราหิวแสงก็เพื่อแกดังมันก็จริงป่ะแบบแม่คนที่ไม่ได้ฟอร์ไม่ออกเลยส่งมาเป็นดาราไม่หิวแสงแล้วจะให้หิวอะไรวะอุ้ยไม่ต้องไปสนใจเลิกคืนนี้พักได้แล้วก็จริงนะเข้าวงการก็อยากดังไม่ต้องเล่นมือถือแต่ห้ามปิดเครื่องโอเคค่ะโอเคนะโอเคยิ่งกว่าแฟนนะมาเข้ามาถ่ายรูปหนึ่งสองสามถ่ายไว้นะไมค์ทีมเก่งนี้มันปังอ๋อก็คือเล่นด้วยกันอยู่แล้วไงแก๊งมอสเฟอร์นัชชาดาวรุ่งดวงใหม่จากซินสวิงซีรีส์ชีก็ดังขึ้นมาเลยเล่นชีเล่นซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมขอบคุณมากนะครับพี่แบงค์อ้าวมาแล้วเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์พีบทพระเอกลิเกเงินล้านเนี่ยพีนึกออกแค่พี่แบงค์คนเดียวเลยครับยินดีมากครับพีซีรีส์ดีๆแบบนี้พี่จะปฏิเสธได้ยังไงงั้นเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมฮะได้ครับพี่จะต้องถ่ายรูปกับทุกคนเพื่อมาครับ something นี่แบงค์ขอบคุณมากนะที่มาช่วยละครพี่ช่วยได้มากๆเลยไม่เป็นไรครับพี่ชัยยินดีครับโอกาสหน้ามาอีกนะได้ครับสวัสดีครับพี่ชัยโอ้ยอายครับอายครับผมมักอายหลายหลายผมเบิ่งอายมากเลยโตซะนี่ขอจำเงยด้วยครับได้ครับอุ้ยอันตอนไลน์โอ้โหชุดแค่ไหนครับเพื่อนชุดมาดามเรนเลอร์ชิลล์ด please โอ้โหเราไม่ลองงาวหลอกคุยหูหนีลายถุยลุยด้วยร้านนูราคุฮะน้องก็จะขอถ่ายรูปด้วยอ่ะอ๋อได้ครับมีหวังแปลออกได้เลยครับเอามีเด็กๆไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวพี่ถ่ายให้หลับหูลุงแค่ค่ะทำไมถ่ายรูปแล้วไม่มีอาชีด้วยอ่ะโอ้ยสวยจริงชุดแบบคนตานี่ของแท้ก็นี่เฮ้ยของจริงดิ
พี่เขาดัดให้ยาวน่ารักว่ะฮะพี่เขาแต่งหน้าให้มึงน่ารักดีเนาะกระตุกกระตุกโอเคทุกคนเรามาเริ่มโชว์ดีกว่าถ้าเข้ามากันแล้วเรามาเริ่มโชว์กันดีกว่าอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าอันนี้คู่จริงในตำนานใช่ไหมเป็นคู่จริงเจอนานเนาะวันนี้ดูสวยดีนะอุตส่าห์แซ่บขอบคุณนะอยู่แก๊งนั้นด้วยหรือเปล่าพอดีเราชื่อเจมส์นะอันนี้คือจิ้นใหม่เราอ่ะวันนี้เคยจิ้นกันแน่เลยเนี่ยเป็นอาชีพเหลือเอเนอร์จี้อันนี้เพื่อนเราเดินผ่านประตูนี้หรอคำว่าสวยใช้ได้กับนักแสดงชายได้หรือไม่โอ้ก็ได้นะหน้าสวยอะไรอย่างงี้นะ beautiful yeah ถูกป่ะมันเป็นคำ positive นะอืมคำว่าสวยอะทะเลเอาผมลงคือแบบเออชีวิตสอนเริ่มเกิดมาสวยมากแม่จ๋าโปรดสงสารทุกท่านก้าวหน้าให้เป็นมหาเศรษฐีขอให้มีบ้านชั้นดีที่เป็นเศรษฐีพันล้านที่เพชรทองไหลมากองคลังให้ท่านอายุยังยืนนานสมกับเฟกลิเกพันล้านขับรื่นมาเขียนดูแบบไม่ค่อยโอเคคุณพี่คะเอาละเอาละครับคุณกวางคือกวางอยากปรึกษาค่ะเพราะว่าตอนนี้บทมันค่อนข้างต่างจากนิยายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าคุณกวางไม่สบายใจอะไรอ่ะบอกพี่เลยนะครับคือกวางมองว่านิยายกวางอ่ะมันพูดถึงชมรมว่ายน้ำเป็นหลักนะแต่ว่ามันไม่ได้พูดถึงคณะลิเกเยอะขนาดนั้นนะคุณกวางครับมันก็ยังเป็นเรื่องชมรมว่ายน้ำอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องลิเกเนี่ยมันก็น่าสนใจดีพี่เลยให้ทีมเพิ่มบทเข้าไปไงครับคนได้แชร์ต่อคือแต่มันถ้าเพิ่มจนมันต่างจากนิยายมากกว่าก็ไม่โอเคหรือเปล่าคุณกวางใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้ตลาดซีรีส์วายการแข่งขันมันสูงมากถ้าพี่ไม่ทำอะไรให้มันแตกต่างเราจะสู้ช่องใหญ่ๆที่ผลิตเป็น10เรื่องไม่ได้นะครับโอเคค่ะยังไงกวางก็พลาดขายลิขสิทธิ์นิยายไปแล้วก็แล้วแต่คนพีแล้วนะคะแต่กวางอยากให้คุณพีจำไว้นะว่าวันที่คุณพีพูดว่าอยากได้นิยายกวางอ่ะคุณพีพูดว่าอะไรบ้าง
อุ๊ยเราทำได้อย่างที่พูดบ้างหรือเปล่าอุ๊ยว้ายมุมนี้แบบใหม่สับเสียบผู้จัดไปเลยแต่มันก็ต้องปรับจริงๆอะเนาะมันเป็นแพลตฟอร์มขนาดนั้นใช่ไหมครับพร้อมค่ะพร้อมครับครับผมยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้แสดงกันได้ดีมากๆเลยค่ะชอบใช่ไหมครับเพื่อนผมเก่งอยู่แล้วชอบมากเลยค่ะวันนี้คุณสาเฟิร์นคือโดนแบบจมเรื่องหัวบังหมดแล้วนักแสดงทั้ง4คนนะครับมีอะไรจะฝากถึงน้องๆหรือเปล่าล่ะครับใช่จะเอาเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าเรื่องความรักดีล่ะครับเราเล่นครับก็วันนี้หลังจากที่ได้ร่วมงานกับน้องๆ นะครับรู้สึกประทับใจมากนะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนก็ตั้งใจมากๆโดยเฉพาะน้องอาชินะครับรำสวยตั้งแต่ยังไม่ได้สอนเลยครับทักษะติดตัวมาชอบทำอะไรกันอยู่ครับขอโทษนะครับชินเนสที่เจมสวัสดีครับพี่แบงค์พี่พีพี่ไทยสวัสดีครับสวยพอดีว่าผมเห็นพวกพี่กำลังสัมภาษณ์กันอยู่ถ้าพวกผมขอสัมภาษณ์ร่วมด้วยนี้จะดูเสลอไหมครับไม่เลยค่ะสัมภาษณ์ได้ค่ะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้อาชิร่างสวยมากๆเลยนะครับพี่ว่าไหมครับหรือว่าอาชิก็จะอินกับบทนายเอกเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเนี่ยลูกละลายอะใช่ครับจริงๆเมื่อกี้เจก็เห็นด้วยนะเมื่อกี้อาชีทำได้สมบูรณ์บาทมากๆเลยจนบางทีก็คิดว่าอาชีจะเป็นหรือเปล่าฮะ อะไรเฮ้ยเล่เป็นอะไรครับเป็นเกย์เหรอเป็นเกย์แล้วมันทำไมล่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าเราต้องเลือกสเตอริโอไทป์ก่อนนะครับเราต้องเลือกคิดก่อนว่าผู้ชายที่รำสวยหรือว่าถนัดเรื่องศิลปะจะต้องเป็นเกย์เสมอไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแล้วจะทำไมล่ะครับก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยเพราะว่างานของน้องอาชีในตอนนี้นะครับก็กำลังนำเสนอให้สังคมไทยได้รู้นะครับว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเท่านั้นและนอกจากซีรีส์แล้วนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งในสังคมไทยเนี่ยจะยอมรับในความสัมพันธ์แบบนี้ได้จริงๆสามารถใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้อย่างถูกกฎหมายเท่าเทียมกับคู่รักชายหญิงนะครับผมก็ขอบเป็นอีกหนึ่งเสียงกับพี่สอนรามนะครับครับผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะผมก็คิดว่าการที่เราชอบแต่งตัวแบบไหนหรือว่าชอบการแสดงออกในทางแบบไหนมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นเพศไหนนี่ครับก็ดีนะครับถ้าทุกคนได้ความเท่าเทียมพี่ๆอาจจะได้เห็นการแต่งงานในกระติกก็ได้นะครับแต่งงานเล่นเหรอครับจริงเหรอครับเนี่ยโอเคครับงั้นเรามาถ่ายรูปรวมกันเลยไหมครับได้ค่ะน้องเนทกับน้องเจมอยากจะถ่ายด้วยไหมครับอ๋อถ้าเผื่อพวกพี่ไม่รังเกียจก็ทำให้ถึงก็ได้ครับไม่ใช่เด็กในสังกัดไม่ใช่เล่นเรื่องเนี้ยเข้ามาทำไมอ่ะมันหงุยเนี้ยหรือเป็นดาราช่องด้วยหรอแล้วคือมาถ่ายข้างหน้าเลยอ่ะยืนหน้าสุดเขาปวดในเรื่องนี้อ่ะมันได้หรอรู้คือยายเฟิร์นเล่นยายเฟิร์นยังไปอยู่แบบหลังอ่ะอ๋อเขาเป็นรุ่นพี่อืมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอตัวนะพอดีเมื่อกี้พี่ส่งคลิปที่ช่องแล้วช่องเรียกพี่เขาไปคุยไม่รู้มีเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ขอตัวนะครับผมเจนครับเจนครับผมเราฟิลจัดแจงจัดการมันมีใครจัดฉากบอกให้เนี่ยเจมเข้ามาเฮ้ยคู่นี้เขาไม่แผ่วเลยนะอ้าจะแผ่วได้ไงอ่ะมดมันแรงอยู่แล้วเอาวันนี้เล่นเทรนกันด้วยเหรอคะติดเทรนด้วยนะ
จริงเหรอขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณนพนะคะน่ารักที่สุดเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่เหรอใช่เขาเรียกว่าจีบจีบได้ปะว้าว จีบได้ไหมคะจีบได้ไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวทำหกสื่อขนาดนั้นไม่เหม็นความรักเหม็นความรักมากแต่สำหรับเรากินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บไปเดี๋ยวไปไหนอ่ะกลับไงอ่ะมอไซค์ไงมอไซค์อีกแล้วเหรอเมื่อไหร่จะขับเนี่ยมันอันตรายเออโอ้ยเอาเวลาไปห่วงตัวเองเหรอจ้ะไม่ได้เอารถมาไม่ใช่เหรอวันเนี้ยอ้าวไม่ได้เอารถมาเหรอกลับกับกูดิเอ้ยเอาเว้ย คู่นี้เรือเขาไม่แผ่วเลยว่ะ กลับแล้วเคเพิร์นเจอกันบ๊ายบายกลับดีๆบ้านแล้วบอกด้วยนะมาแล้วโมซาชิครับทำไมไม่รีบเปลี่ยนชุดอ่ะเร็วๆเราไว้ที่รถรีบมานะอุ๊ยคุณบอยได้ยินชื่อคุณบอยคือแบบรู้เลยว่าเป็นแบบท่านท่านหนึ่งยังจำเป็นไหมที่คนดูต้องรู้ว่าตัวละครไหนเป็นพระเอกนายเอกแม้บางทีแบบว่าหนังเรื่องนี้เป็นช่องไหนอย่างเงี้ยคือว่าเราบางทีเราตอบว่าก็ตลกโรแมนติกแต่บางทีมันก็เทเลอร์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเข้าใจมั้ยมันถึงว่าบางทีมันกว้างอ่ะคำตอบมันกว้างมากถ้าถามมาอย่างงี้ก็มันก็แล้วแต่เรื่องว่าเรื่องมันเรื่องไหนจําเป็นที่ต้องบอกเรื่องไหนไม่จําเป็นที่ต้องบอกเออนี่ค่ะทุกคนวันนี้งานเช้านะคะเดี๋ยวเราให้กำลังใจหนุ่มๆกันบ้างนิดนึงเฟิร์นขยันอาชีนะคะเฟิร์นควรให้แฟนคลับหน่อยเอาออฟฟิเชียลไปไลน์มั้ยใช่นะคะโมไม่ค่อยดูแลอาชีเลยอ่ะเฮ้ยตายแล้วแต่มาถามสีเจ้าตัวยังไงพี่มดก็หน้ามดยังเค่ะเออเป็นไงบ้างพี่ห่างกับอาชีมาครึ่งชั่วโมงแล้วถึงมากห่างแค่เนี้ยอุ๊ยคู่นี้เห็นนะคะเมื่อกี้ว่าทำอะไรไปเลยเฮ้ยห่วงกันหรอแล้วก็เซอร์วิสทุกคนนะคุณพี่สวัสดีค่ะอุ๊ยอุ๊ยไรอยู่ไรเนี่ยครับไปก่อนนะคะทุกคนจะใส่เรียงครับใกล้ๆแล้วค่ะคุณพี่ใกล้แล้วค่ะเสร็จเลยเรียบร้อยค่ะเสร็จก็ไปได้แล้วครับเสร็จเลยเจ็บน่ากลัวมากไม่มีอะไรตุ๊กตาค่ะมีบาร์คิวมาด้วยอ๋อค่ะก็ออกเหมือนกันแล้วจะคุยแค่กับนักแสดงทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาพวกเราไปเจอผู้กำกับอีกคนนะที่ทางช่องส่งมาเปลี่ยนเอาแล้วพี่ไบค์เหรอครับพอดีว่าทางช่องไม่อยากให้เราเปลี่ยนผู้กำกับแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราก็แอคติ้งเอาเพราะชอบเขา พี่เขาเคยกำกับเรื่อง The Sense มาเคยดูมั้ยปะ The Sense ตกใจแบบเราก็แอคติ้งเราไม่เป็นไรเพราะชอบเขายิ้มกันไว้กันตุ๊กตาค่ะเดี๋ยวพาน้องๆไปนะได้ค่ะให้ยืนตามที่สั่งไว้ด้วยค่ะต้องยืนเป็นลำดับด้วยเหมือนเริ่มใหม่ปะทำงานใหม่แต่คือตอนแรกสนิทคู่กับคนเก่าไปแล้วยิ้มสีอย่าเฟื่อนน่ารักจังใครไทโอเออเดี๋ยวพวกยูไปกันก่อนนะไอ้ปวดท้องวะไปห้องน้ำก่อนอ้าวจะรอดไหมเดี๋ยวไปนะเธอก็หนีไม่พ้นอยู่ดีไหมเอาก็ยี่ไปวางนู้นเดี๋ยวเป้านู้นมาเจอกันพี่นิวครับพี่นิว
สวัสดีครับครับสวัสดีครับแกๆมาชอบก่อนนะทุกคนนี่พี่นิวเป็นผู้กำกับอีกคนของเราเพราะว่าทางทีวีอยากจะเน้นคุณภาพซีรีส์เราได้มาตรฐานต่างประเทศแต่ไม่ต้องเสียใจนะพี่ไมค์แกก็จะแวะมาบ้างพี่นิวครับอันนี้น้องๆ นักแสดงนำของเราครับยังไงพวกเราก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณค่ะซีรีส์วายสมัยนี้นี่เหมือนเดิมเลยนะครับมีแต่ผู้ชายอ่ะไม่เห็นมีผู้หญิงเลยหนูไงพี่น้องๆเป็นนักแสดงใหม่กันหมดเลยยังไงพี่ฝากพี่นิวด้วยนะครับได้ครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับก็อยากเห็นคนตั้งใจทำงานนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์วายก็ตามอ่ะเขาไม่จำกัดซีรีส์วายมาก่อนหรอกครับคุณแม่ชื่อตุ๊กตาใช่ไหมค่ะไปทำงานกันจะอยู่คนเดียวเลยมั้งนิวอโลนตามทำงานเดี๋ยวนะนิวอโลนเนี่ยสิ่งที่ไม่มีให้เอิร์ธหรอกไปทำงานทำงานเป็นการแสดงนะพี่เอิร์ธอะไรอะไรเขากรีนพุ่งกลับคนนี้หรอฟังกูมึงกำกับหรือสิ่งเขามากำกับซีรีส์จริงเหรอวะดูเป็นหนังผีนะทำไมกำกับซีรีส์วายเหรอเจ๋งไหมล่ะคุณภาพมันแบบบางเรื่องเนี้ยภาพสวยอะไรเงี้ยเนาะทำไมเบรกไม่มีซีน 6/9 อ่ะวันนี้มีหลายซีนเลยค่ะพี่นิวเลยให้ตัดซีนที่ไม่จำเป็นออกค่ะซีนจูบเนี่ยนะครับพอดีพี่เห็นว่ามันไม่สำคัญกับเรื่องนะครับก็คิดว่าเล่าเร็วๆแล้วให้เปากับโน้ตไปเจอกันที่มหาลัยซีน 6/10 เลยก็ได้นี่ครับแต่นี่มันซีนขายเลยนะครับใช่ขายแฟนเซอร์วิสป่ะครับที่เขาบอกกันว่าผู้จัดซีรีส์วายเดี๋ยวนี้ไม่เน้นพล็อตเรื่องจริงใช่ไหมครับที่เน้นแค่จูบหรือผู้ชายถอดเสื้อเนี่ยพี่พูดอย่างนี้ได้ไงพี่เองก็เคยทำซีรีส์วายมาไม่ใช่หรอใช่ครับแต่ว่ามันก็นานแล้วนะครับตั้งแต่พี่เข้าช่องเนี่ยพี่ก็พยายามพัฒนาผลงานตัวเองไม่ได้ขายแฟนสวิตเหมือนเดิมแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพี่ขออะได้ครับตุ๊กตาคะป่ะคลึงซีนั้นกลับมาถ่ายเลยได้ค่ะพี่เดี๋ยวคะคุณพี่ครับกำกับเองไหมครับกวนมากทำหน้าที่ของคุณนะครับครับทุกคนไปหน้าเซตมาลูกป่ะจะรอดไหมเนี่ยพี่เขามองกันช่องไม่เปลื้มพี่ไมค์พุ่งกับซีรีส์วายคนเก่าใช่ว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมช่องงงอะไรแม่นี่มันซีรีส์วายเนาะถ้าเขาอยากได้พุ่งกับมือรางวัลจ้ะเขาจะเอางานเนี้ยไปขายต่างประเทศวิ่งจริงจริงอะไรต่อพี่รอดูสิคะเด็กๆอ่านซีน6/9มาแล้วใช่ป่ะจำบทได้ไหมซีนนี้ก็เล่นตาม stage direction ได้เลยนะพี่เขาเขียนคำบรรยายไว้เหรอครับเนาะตุ๊กตาก่อนส่งเด็กเรียนการแสดงเรียนภาษาก่อนไหมไม่รู้หรอซีรีส์วายอ่ะแฟนนี้มีต่างประเทศด้วยนะค่ะอุ้ยแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะประเทศอะไรฮะเขาเป็นอะไรอ่ะพุ่มกับอ่ะไม่เป็นไรนะนิววีนนะเนี่ยวีนเลยขนาดนั้นเริ่มแล้วกันนะทุกการพี่ดีออจริงวันนี้มาแย่งซีนสุดนะวันเนี้ยไม่ต้องลำบากไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกูถอดให้สินรางวัล
อันนี้คือซีที่เขาตัดทิ้งใช่ป่ะเฮ้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก้มกิมบอกกูว่าอยากได้กูเพื่อแลกกับเงินคัดเลยไหมคะเอ้าคุณพี่ครับคัดเลยไหมครับพี่หวังฉันเชียร์เธอปีมากเลยนะน้องๆก็น่ารักเนาะพี่ไหมแล้วเป็นไงอุ้ยฉันแต่งได้สวยเห็นวันละดีเลยไม่ต้องพูดเยอะเขินอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยน้องมดยังไม่กลับเหรอคะรออาชีพอยู่ครับโอ้พี่เห็นเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวก็คงมาค่ะครับพี่ยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะครับพี่ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขับรถดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมาแล้วหันหลังปุ๊บเมาเลยพอรู้สึกมันเหมือนแบบความรักกำลังพองโตจริงเหมือนเราพัฒนาความสัมพันธ์ไปตามเนื้อเรื่องที่เราเล่นเออเขาแบบนี้แหละเริ่มเคลียร์เอ้ายังไม่กลับเหรอกำลังยังกลับดีแล้ววันนี้เข้าหลายซีนเหนื่อยแย่แล้วนี่กลับไงอ่ะได้เอารถมาปะเมื่อเช้ามันง่วงอ่ะก็เลยไม่ได้เอารถมางั้นซ้อนมอเตอร์ไซค์เรากลับเปล่าเดี๋ยวเราไปส่งได้นะเราขับไปก็ได้บ้าล้อเล่นแกออกไปข้างนอกอ่ะไอ้โมน่าจะยังรอแกอยู่ดึกป่านนี้กลับแล้วมั้งยังไม่กลับหรอกยิ่งมันรู้ว่าแกไม่ได้เอารถมาเนี่ยนะร้อยเอา10เลยนั่งรอแกอยู่ชัวร์บางทีเราก็แยกไม่ออกแล้วนะว่าไหนคอนเทนต์อะไรเรื่องจริงอ่ะพวกแกแม่งเนียนว่ะแต่เราว่าเธอดูออกนะว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไรอยากลองมั้ยล่ะอุ๊ยคุณพระคุณเจ้าเฮ้ยบ้ารีบกลับไปเปลี่ยนชุดละเฟิร์นยังเขินนะชิ้นแรงมากถ้าเปลี่ยนพ่วงกลับมาไงนี่ฟินเลยอยู่เนี่ยจริงไหมซีรีส์วางจะดังได้ต้องมีฉาก NC แล้วแต่เรื่องก็แล้วแต่เรื่องอีกอ่ะเออคือมันอยู่ที่ว่าเนื้อเรื่องมันเล่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เรื่องอีกว่าเรื่องไหนควรจะมี NC ไม่ควรจะมี NC เหมือนที่แบบถ้าเกิดวันนี้ฉันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาโกโก้เกี่ยวกับผับเกี่ยวกับบาร์เกี่ยวกับการเมาอะไรการเฟรวิเบเดฟิตหรือว่าอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมี NC แต่ถ้าวันนึงฉันมาเล่าเรื่องจีบกันแอบรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอาจจะไม่จำเป็นก็ได้หรืออาจจะมีแบบคิดซีนเล็กๆก็ได้มันก็แล้วแต่เรื่องจริงๆ อันนี้เป็นคำถามที่เรารู้สึกว่าหลายคนนะถามเยอะนะตั้งคำถามเยอะว่าซีรีส์วายมันจำเป็นต้องมีไหมอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็
แล้วแต่เรื่องแล้วแต่จุดประสงค์แล้วแต่สิ่งที่ซีนนั้นๆสถานการณ์ซิตูเอชั่นว่ามันมันใส่เข้าไปแล้วบทมันเป็นยังไงหรือว่ามันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันขับเคลื่อนตัวละครมากกว่านะพอมี NC ปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปเป็นความรักอะไรอย่างเงี้ยแบบตามบทหรือเป็น NC แล้วอาจจะเป็นความโกรธมันก็แล้วแต่แบบมันก็แต่บางเรื่องก็มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ก็จริงๆบางเรื่องก็ไม่จำเป็นก็มีก็ได้ถามว่ามีหรือไม่มีก็ดูได้หมดอ่ะ จริงมีไม่มีก็ดูได้หมดในซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยคิมอะไรเห็บหรอเออเห็บมันอยู่บนบีเกิลทำไมมันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้อ่ะมันตัวใหญ่ด้วยอ่ะทำไงอ่ะเธอต้องถอดบีออกมาไหมอ่ะ ผมจริงครับ แกมาทำโมเมนต์กับเราหรอโอ้ยได้เหรอไปดูเห็นแล้วครับหาเห็บบนหัวสัตว์ยังรักแดง MC หรือเปล่าใกล้ละโอเคตำนานนะมีแมลงเกาะหัวอู้คือพ่อแบบก็ต้องทำผมเองเนาะดูจีบอะอาชีอะแบบมีแพงไหมอะฟังเพลงได้ด้วยอาชิลูกเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าโอเคครับเริ่มละเริ่มเกินหน้าที่ละนางก็เลิกอุ้ยนางก็แบบฟิลรู้สึกดีว่านางยั่วนะนางถอดแบบตั้งใจให้เห็นอะดูซีฟให้หน่อยดิฮะอ๋อซีฟเสื้อเหมือนจะรูดซีฟเสื้อไงเดี๋ยวชอบไปรูดให้มาก่อนไม่อยากกินหรอวะไม่ดูไว้เลยปล่อยเขามีโมเมนต์เมียกลายเป็นอาชีพหลอกหลอฉันนึกว่าแบบโมจะแบบจีเฟิร์นอยากเจอพี่นิวอีกหน้าเสร็จละเอายิ้มอะไรน้องอาชีพน้องโมดรับน้ำไหมคะคิวก้าวเท้าสิบแล้วจะไปครับขอบคุณนะครับแล้วของเฟิร์นอ่ะเอ้ยลืมเลยเดี๋ยวไปเอาให้เฮ้ยไม่เป็นไรมดเป็นผู้หญิงในกองซีรีส์วายอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วป่ะได้เข้ามานั่งในห้องแอร์ก็บุญแค่ไหนแล้วเกินไปโทษสวัสดีเอาของเราไปก่อนดิเฟิร์นก็ต้องละลายเออจริงฉันพูดเลยอย่ากูซ่ามาแกให้โอ้โหแบบเมื่อคืนเพิ่งตัดอะคอนเทนต์แบบเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมลงอะไรเงี้ยทวีคูณโอ้เคลิ้มเคลิ้มเป็นสัญลักษณ์นี่นะตาน่ารักมากโอ้ยกินกินกับกูก็ได้พยายามไม่รักแต่มันก็ทำไม่ได้อะไรเดี๋ยวมีคนเห็นเห็นก็เห็นดิอันนี้โลกจริงกับมันเขาจะได้รู้ว่ามึงเป็นเมียกูแต่เราเซ็นสัญญาไว้นะจริงก็โดนปรับหรอปรับก็ปรับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ายอมเสียตังค์อ่ะกูกับมึงจะรักกันได้ไหม
โอ้โหในกองเลยเหรอเดี๋ยวแบบไปแบบห้องน้ำไหมหนูเอ้ยทูวินวินทั้งคู่วิอ๋อพี่นิวคะหาแล้วไหมคะเชนคัทครับเปลี่ยนซีนได้เลยครับทำงานไหมอ่ะคือแบบเอาจริงจะปั้นเป็นระดับโลกระดับอะไรก็ซีนผู้ดีมันก็ต้องปั้นนะอ๋อนี่ยังไงกันอ่ะไม่ได้เปลี่ยนซีนซีนต่อไปไปทำงานไปแล้ว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 ไม่เขาดูซีก็เด็กคนนะพ่อไม่ได้สักตาปะให้จับไหล่นั่นปาดันไม่อยากกลับก็นอนอยู่บ้านไปดีกว่าไปปะจะมารับงานทำไมเฮ้ยโทษทีนี่ก็ไม่ชอบนะถ้าทำงานลืมไปว่าเฟิร์นชอบเขาอะคือแบบเงินไรเราแค่ชอบผลงานเขาอะไม่โปรแต่พอมาเจออย่างนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันวะเออฮันนะฮันนะฮันนะถึงเหรอเออเอ้ยคุยเรื่องพี่นิวกันเหรอเอานะไม่ใช่ว่าเราก็เป็นเหมือนเขากันเหรอบางครั้งเราก็ต้องฝืนตัวเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าวะคงไม่มีใครโชคดีได้ทำแต่เรื่องที่ตัวเองอยากทำหรอกจริงไหมโอ้ยเครียดให้ผมเซ็งจริงนะเว้ยน้องเฟิร์นคะมอไซค์น้องเฟิร์นโดนชนค่ะฮะใช่ค่ะจะแซงเหรอข้างหน้าเลยค่ะเกิดมาตอนแรกอะพวกแฟนคลับที่ชอบส่งข้อความมาแบบทำร้ายรถพังก็ต้องกลับด้วยกัน3คนโทษทีลาลาปะไม่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้อยากแวะที่ไหนอีกเปล่าไม่แล้วกลับคอนโดได้เลยดีนะวันนี้แกเอารถมาเอาจริงใครจะเข็นของชนมอไซค์เราก็ได้ปะวะแต่ต้องไม่ใช่พี่นิวอ่ะอ้าวฮะยิ่งเป็นประเด็นอยู่ใจเย็นดีนะด้วยมอสดิหัวร้อนแทนเฉยเลยเอาจริงตอนแรกเราก็โกรธมากเลยนะเว้ยผิดหวังด้วยแต่พออยากเห็นซีนอ่ะมาคิดๆดูแล้วที่แกพูดมันก็จริงอ่ะเฮ้ยหรือเขาต้องการจะเรียนกับเมื่อกี้ที่พูดใครๆก็ต้องมีมุมที่ฝืนตัวเองกันทั้งนั้นแหละเนาะมีด้วยหรออุ๊ยหลอกทาวก็แบบคิมทะเลตกเกมหนูหมดอาชีพนะจะโอเคหมดไปทุกเรื่องได้ไงชีวิตมันยากจะตายเออเฟิร์นเธอควบสองสี่มันยากเนาะเมื่อเราต้องเป็นสิ่งที่ควรเป็นมากกว่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะเป็นจริงไหมอันนี้ก็รักบริสุทธิ์นะน่ารักอ่ะจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันก็ไม่ใช่เราเลยเว้ยที่แกบอกว่าแกว่าเรามองแกออกอ่ะมันก็คงเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเราสองคนก็เป็นเหมือนกันนกสองหัว
นี้คัดเลยไหมครับพี่นิวคัดเองไหมจะจูบไหนไม่จูบจูบข้างบริษัทเข้าตัวบนมาเนาะวิ่งกลับมาบ้านเลยถล่มไปแล้ววิ่งแรงมากรับได้ไหมถ้าชีวิตจริงของเมนไม่เป็นเหมือนที่แฟนคลับรู้จักก็เราแต่เลือกไม่ทำไมเราต้องไปคาดหวังกับคนหนึ่งเออนี่เป็นคนที่เวลาตามใครตามแค่ในซีรีส์แล้วจบไปแบบอะไรไปตามที่ต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เคยเลยแบบจะเป็นคนที่ชื่นชอบแบบผลงานหรือว่าอะไรในซีรีส์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตจริงเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขายิ่งเข้ามาทำงานตรงเนี้ยจะรู้เลยว่าแบบจริงๆแต่น้องๆแต่ละคนอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดก็คือเราก็ต้องรู้จักลิมิตในการที่เข้าใจในความเป็นศิลปินนะเขาเออเขาคือมนุษย์คนนึงที่ใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเรามีรักลบกดหลงมีกิเลสตัณหาอะไรบางอย่างมันก็เป็นเรื่องทั่วไปมากๆที่เขาจะทั้งดีและไม่ดีอะไรเงี้ยในสิ่งนั้นในชีวิตจริงเขามันควรหรือไม่ควรอะไรประมาณนี้ดีกว่าต้องดูเป็นเรื่องด้วยว่าเขาก่อเรื่องอะไรเนาะใช่ประมาณนั้นก็จริงๆตอนนี้สำหรับพี่เสียพี่ฟิล์มบอกว่ามันเหมือนแบบแซะเออมันเป็นตอนแห่งความแซะซีรีส์วายว่าเออมันพยายามแบบจบแต่ละตอนด้วยการตั้งคำถามว่าอะไรนี้พวกนี้มันจำเป็นไหมในซีรีส์วายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าทุกอย่างในซีรีส์วายอ่ะมันก็คือซีรีส์หรือว่าละครปกติทั่วไปในการทำอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนฟิล์มบอกว่าสังคมกำลังมานั่งตั้งคำถามอะไรหลายอย่างที่ว่าแบบเออเอ็นซีจำเป็นไหมหรือว่าอะไรจำเป็นไหมอะไรเงี้ยเราย้อนกลับไปว่าถ้าเราทำซีรีส์ปกติมันก็จะมีซีนอะไรบางอย่างที่เราก็ต้องถามเหมือนกันว่ามันจะเป็นไหมเช่นจะเป็นต้องไปถ่ายต่างจังหวัดไหมหรือว่าจำเป็นที่พระเอกกับนางเอกต้องจูบกันไหมเออหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกซีรีส์อ่ะไม่ว่าช่องไหนอ่ะมันมีการถามหมดแล้วว่าแต่ละซีนอ่ะมันจะเป็นที่จะเอาเข้ามาไหมมันอยู่ที่ว่ามันเข้ากับบทเนื้อเรื่องมันจะถ่ายทอดออกมาให้เราได้เสพอ่ะในฐานะผู้เสพสื่อได้แบบได้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ตรงนั้นจริงๆว่ามันตอบโจทย์อีกเรื่องเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะสภาพแวดล้อมของกองถ่ายอะสำคัญต่อนักแสดงถ้าผู้กำกับทุกคนแบบมีทัศนคติที่เปิดอะมองความรักของชายเป็นแบบเป็นความรักที่สวยงามอะการถ่ายทอดอะไรออกมาหรือว่านักแสดงที่ไม่เครียดอะทำแบบให้สภาพกองถ่ายมันน่าอยู่มันก็ส่งผลถึงงานการแสดงได้เหมือนกันแบบผู้กำกับอะไม่ได้มีทัศนคติที่แบบส่งผลต่อเรื่องนั้นอะมันก็มีผลเหมือนกันทำให้เราเห็นว่าเด็กกันเนาะเด็กมันก็เครียดว่าแบบเอ้าจริงนะถ้าเกิดว่ามีคนมามองว่าการถอดเสื้อมันแปลกมีคนมามองว่าการจูบกันมันแปลกมีคนมามองว่าการรักในเพศเดียวกันมันแปลกเป็นมาเป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นใครสักคนอะในกองก็ได้ไม่ต้องตำแหน่งแบบทุกตำแหน่งอะไม่ได้มองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ความรักเรื่องนึงอะคนที่ได้ยินทุกคนไม่ว่าใครก็ตามต่อให้เป็นตำแหน่งไหนก็จะเครียดไปหมดวายมันคือความสุขช่องนึงอะเนาะมันก็คือมันคือความสุขรูปแบบหนึ่งที่เราเสพเรามีความสุขกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเราดูหนังผีเรามีความสุขในแบบที่เราแบบนั้นต้องกรีดเออการดีเบตกันเรื่องการหาคำตอบอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างเป็นการดีเบตที่เรารู้สึกว่ามันเล็กน้อยมากสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆอะสำหรับ EP นี้ตัวอาชีพในมุมเนี้ยไม่เคยเห็นเห็นแต่แบบมุมที่แบบไม่โอเคเราก็จะต้องสู้แต่เขาดูไม่ร้ายเนาะใช่เฟิร์นอ่ะเขาดูไม่ร้ายนะเขาจะต้องหลงรักแล้วกลายเป็นว่ามันจะมีคำว่าหน้าที่ที่โดนจ้างมากับความรักที่จะต้องทำจะทำร้ายเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันน่ารักดีไปถึงว่าการที่อาชีพมันใส่ใจอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วการถ้าเกิดเฟิร์นคบกับอาชีพจริงๆอ่ะก็เท่ากับเหมือนกับการที่เฟิร์นคว่ำเรือตัวเองนะและฟิลแบบเหมือนโมดก็ชอบอาชีพอันนี้ดูว่าชอบจริงเลยเพราะว่าเอออะไรก็แบบชมเอออะไรก็แบบไปรับไปโซ่ถือว่าถ่ายทอดออกมาน่ารักดีไปถึงแบบมุมอาชีอีกมุมหนึ่งสรุปร้านกาแฟแถวคอนโดเฟิร์นที่มึงเคยบอกแอบมาคือร้านนี้เหรอกูแค่มาซื้อกาแฟอ่ะแล้วเห็นมันใกล้คอนโดเฟิร์นก็เลยชวนเฟิร์นออกมามึงต้องคิดมากนะเว้ยถ้ามันรู้สึกไปแล้วอ่ะก็ใครแม่งก็รู้สึกของเราแล้วมึงก็แค่ยอมรับว่ามึงชอบเขาจริงๆกูอยากจูบมึงว่ะกูขอจูบมึงได้ปะกูไม่เคยจูบผู้ชายอ่ะถ้าไม่ใช่งานมึงรู้ป่ะ
ตอนกูอยู่ในน้ำอะกูเห็นอะไรตอนนี้คืออาชียืนกลางตอนแรกอะเราคิดว่ามาแย่งกันเออใช่แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นอาชียืนกลางอาชีชอบเฟิร์นแต่หมดละชอบอาชีมันเป็นความรักแบบนี้อะแต่ว่าเฟิร์นอะเล่นด้วยเล่นด้วยอะเล่นด้วยแต่ว่าเฟิร์นอาจจะชอบหมดก็ได้เออตอนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมอะต้องโยงไว้ก่อนว่าตอนนี้นางชอบทั้งคู่เพราะนางเป็นเมนอ๋อใช่ใช่ชอบทั้งคู่ชอบทั้งคู่เดี๋ยวถ้าโมดมาทำดีด้วยก็อาจจะถลับไปเหมือนกันโอ้ยมันวุ่นวายอ่ะมันมีมิติเขาเรียกว่าความถลำลึกแบบก้าวเท้าผิดก็เปลี่ยนแล้วอะฟิวเอชั่นอะคือมันเดายากอะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงโอ้ยแล้วผูกกับแบบความเป็นผู้จัดซีรีส์วายในการแบบเปลี่ยนนิดนึงคือมันก็ไม่ใช่นิยายแล้วอะค่ะที่หนูเขียนมาเออซีนั้นก็ไอ้นี่นะซีนั้นก็แอบอึ้งจึ้งเลยกว่าจะออกมาเป็นแบบเรื่องหนึ่งเรื่องมันผ่านกระบวนการคิดของคนหลายคนเนาะสะอึกคำเนี้ยคำที่บอกว่าพี่ขอซื้อพี่เคยพูดว่าอะไรพี่พีพูดอะไรกับหนูผมแบบมันทอแล้วมันแบบโอเคมึงแต่เข้าใจฟิลจริงอะแบบเคยเห็นเคสแบบนี้เยอะเข้าใจฟิลอยู่โอเคครับวันนี้สนุกมากนะครับทุกคนแชร์กันได้พอหอมปากหอมคอเนาะบางทีก็รู้เรื่องราวบ้างแหละแบบจะฟิลแบบเอาให้วงการบันเทิงสวยงามละครก็คือความบันเทิงชนิดหนึ่งนะคะก็ดูให้เอนจอยไปใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ